ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะต้องมีการชี้แจงการจากพื้นที่เนี่ยนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยวันก่อนนี้มีสื่อบางสำนักเนี่ยนะครับก็ไปรายงานนะครับว่าพบผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเข้าร่วมกิจกรรมณจุดคัดกรองโรงเรียนเจริญวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งจะเข้าร่วมนะกิจกรรมนะปรากฏว่าข่าวนี้นะครับก็ได้มีการชี้แจงนะครับจากการตรวจสอบโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับบอกว่าในเวลาเมื่อวานนี้นะครับเวลา10 นาฬิกาได้มีการตรวจคัดกรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสร้างและพัฒนาเครือข่ายเน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสมาชิกเพื่อให้การร่วมมือร่วมใจป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับแล้วก็เขาก็มีการตรวจคัดกรองทางสาธารณสุขโดยมีจำนวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่เข้ารับการตรวจตลอดทั้ง2 วันคือวันที่15-16เนี่ยที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์และโรงเรียนเจริญวิทยาคมเนี่ยนะครับโดยจุดคัดกรองที่โรงเรียนเจริญวิทยาคมมีคนมาเข้าการรับการตรวจคัดกรองกว่า 1,000 คนนะครับโดยชุดตรวจ ATK ซึ่งทั้งหมดที่มาตรวจคัดกรองในเบื้องต้นพบว่ามีประมาณ30 รายที่มีผลเป็นบวกเขาก็เลยคัดแยกผู้ที่คาดว่าจะติดเชื้อออกเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองซ้ำแบบ RT-PCR ที่โรงพยาบาลสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับและมีระยะเวลาในการตรวจนานกว่า ATK ก็เป็นไปตามหลักการน่ะตรวจ ATK เป็นบวกปุ๊บก็ไปตรวจซ้ำ RT-PCR ปรากฏว่าผลการตรวจสอบยืนยันนะครับว่าทั้ง30 รายมีผลเป็นลบจึงให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านได้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์นายแพทย์เกษมตั้งเกษมสำราญชี้แจงในเรื่องนี้ครับครับก็สำหรับอุตรดิตถ์นะครับพรุ่งนี้เราจะมีงานนะครับดังนั้นเนี่ยตามมาตรการที่เราดำเนินการก็คือเราได้มีการตรวจคัดกรองนะฮะผู้ที่เข้าร่วมงานทุกรายนะครับโดยอันดับแรกเนี่ยเราจะมีการตรวจเรื่องของวัคซีนนะฮะที่จะต้องได้2 เข็มทุกรายที่จะเข้านะกับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือจะมีการตรวจที่เราเรียกว่าตรวจหาเชื้อโดยวิธีเร็วก็คือ ATK นะวันนี้เราคัดกรองไปทั้งหมดประมาณ 1,900 คนนะครับใน 1,900 คนเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยทั้งวันเนี่ยนะฮะเราพบว่าเราตรวจ ATK นะฮะจาก ATK เนี่ยเราพบผลบวกอยู่30 รายซึ่งตามมาตรฐานนะฮะของเราก็คือว่าทุกรายเราต้องมีการตรวจยืนยันนะครับโดยวิธี RT-PCRเราตรวจยืนยันทั้งหมด30 รายผลเป็นลบทุกรายนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการตรวจคัดกรองเนี่ยตามมาตรฐานก็คือว่าถ้าตรวจเจอเนี่ยตอนนี้เราก็ตรวจยืนยันซึ่งผลเป็นลบทุกรายก็เลยอยากจะนำเรียนให้ทุกท่านทราบว่าในส่วนของผู้เข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้ทั้งหมดนะครับมีการคัดกรองลงทะเบียนทั้งหมดนะครับแล้วก็ผลเป็นลบทุกรายครับโดยรวมสถานการณ์เราอยู่ประมาณนี้ครับเลขตัวเดียวหรือไม่ก็แค่10นิดๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาตลอดก็สถานการณ์โดยรวมก็ควบคุมได้นะครับครับก็สรุปว่าผลการตรวจคัดกรองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่มีใครผลตรวจเป็นบวกนะครับหลังจากการตรวจซ้ำด้วย RT-PCR นะครับ